ผจญภัยในโลกไดโนเสาร์หนังสือเสริมความรู้นอกห้องเรียนเพิ่มพูนความรู้รอบตัวเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาด้านในกันว่าจะสวยขนาดไหนนี่ค่ะเนื้อหาเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆค่ะอันนี้จะเป็นกำเนิดไดโนเสาร์ก็จะกล่าวถึงนะคะยุคต่างๆเลยสไปโนซอรัสเจ้าตัวนี้นะคะมีแผ่นกระดูกสันหลังที่สูงใหญ่คล้ายกับเรือใบอันนี้ก็จะเป็นเกร็ดความรู้ที่น้องๆจะได้เสริมเพิ่มเติมจากห้องเรียนค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีแผนที่ที่ค้นพบไดโนเสาร์นะคะทั่วโลกกันเลยว่าเจ้าไดโนเสาร์เนี่ยมีอยู่ที่ใดกันบ้างไดโนเสาร์แต่ละชนิดตัวเล็กตัวใหญ่แตกต่างกันอย่างไรค่ะก็จะเป็นเกร็ดความรู้นะคะที่รวบรวมไดโนเสาร์ประมาณ20ตัวนะคะไดโนเสาร์ประมาณ20ตัวถือว่าเป็นไดโนเสาร์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็เด็กๆรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะหากสนใจก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะคะ